สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่DaNe Channel สำหรับนี้เราก็มาอยู่เกม My Hero Ultra Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ครับเอาจริงต้องบอกว่าไม่ใช่กิจกรรมใหม่ดิมันจะเป็นตู้กาชาใหม่นะครับที่จะอัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่านี่ครับล่าสุดเขาก็มีอัปเดตแล้วนะครับ Upcoming VE Tower UR and SR Boost Collector Hot Pick Recruit นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีตู้กาชาพิกอัพตัวละครที่ไว้ใช้ลงหอคอย VE Tower นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปข้อมูลของตู้นี้แล้วกันว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะเปิดหรือไม่ควรเปิดครับจากรูปที่ดูออกมาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอุรารากะโอชาโกะนะครับกับโมโมะนะแต่ตัวที่3ครับที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในตู้ด้วยนะก็จะเป็นบาคุโกะนั่นเองครับสำหรับตัวละครที่อยู่ในตู้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประกาศแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นบาคุโกะสีฟ้านะครับ ABL นะตัวที่2บาคุโกะมืดนะครับหรือว่าบาคุโกะ DST ตัวที่3ครับโหบอกเลยบาคุโกะนี่กินไปครึ่งตู้นะบาคุโกะสีเหลืองนะครับ MND ครับแล้วก็ตัวที่4นะครับจะเป็นโอชาโกะอุรารากะนะครับสีเขียวหรือว่าสายอินนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโมโมะยาโยโรสุนะครับสีฟ้า ABL เหมือนกันนะครับทั้ง5ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละคร UR ที่อยู่ในตู้นะแล้วก็ตัวพิกอัพระดับ SR นะครับจะมีบาคุโกะคุกกิ้งฟันนะครับเป็นสาย ABL นะครับนอกจากนี้ก็จะมีคุกกิ้งฟันโอชาโกะอุรารากะสีเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยจะเป็นโอชาโกะสีฟ้านะครับอันนี้และสำหรับตัวสุดท้ายนะครับของโอชาโกะจังนะก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันเลยครับสรุปนะครับก็จะมีโอชาโกะสีฟ้า1ตัวสีเขียว2ตัวนะครับสำหรับระดับ SR นะและตัวละครต่อมาโมโมนะครับก็จะมีตัวละครสีเขียวนะครับระดับ SR และตัวสุดท้ายนะครับคุกกิ้งฟันโมโมสีเหลืองนะครับ MND นะก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นตัวละครพิกอัพของตู้นี้นะสำหรับพิกอัพรอบนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างแปลกนะเพราะว่า4ธาตุที่มันมาพิกอัพเนี่ยถ้าดูทั้งหมดแล้วนะครับในตู้เนี่ยมันมีทั้งหมด4สีเลยเพื่อนๆก็จะมีสีเหลืองนะครับสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะครับผมว่าสีที่เด่นที่สุดเนี่ยในตู้น่าจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็รองลงมาส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นสีเขียว2สีนี้นะเพราะฉะนั้นหอคอย VE Tower นะครับถ้าจากการคาดการณ์ของผมเนี่ยผมคิดว่าธาตุที่ได้เปรียบนะครับในการใช้ลงเนี่ยน่าจะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวนะส่วนสีม่วงกับสีเหลืองนะครับที่มันมีติดมาเนี่ยเพราะตัวละครเหล่านี้นะครับมันก็ได้รับบูสต์แสตเพิ่มเติมนะครับอย่างบาคุโกะนะ2สีนะครับระดับ UR นะแล้วก็จะมีโมโมะนะครับสีเหลืองนะอีก1ตัวนะครับระดับ SR นะก็สำหรับตัวนี้ถ้าถามว่าควรจะเปิดไหมนะครับถ้าพูดตรงๆเลยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องเปิดนะครับข้ามไปเลยตู้ VE Tower เนี่ยยังไงก็ไม่ต้องเปิดข้ามแน่นอนนะครับก็สำหรับทุกตู้นะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงเปิดไว้ตู้ละ50โลเนี่ยมันก็ไม่น่าเกลียดครับเพราะว่าเราจะสามารถเอาแต้มที่เราเปิดกาชาเนี่ยไปเลือกเศษเพิ่มได้50เศษนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยอัพตัวได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะตรงนี้ซึ่งตัวละครพิกอัพที่ให้แรกนะครับก็น่าจะเป็นตัวละคร UR นะครับตามตู้ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เล่นบาคุโกะนะครับแล้วก็เล่นโอชาโกะเล่นโมโมะนะครับเอาจริงๆเปิดหาก็ไม่น่าเกลียดนะหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีตัวลงหอวีจริงๆแล้วก็อยากจะไต่หอทำคะแนนนะครับก็สามารถเปิดหาได้นะเพราะทุกตัวเนี่ยมันก็จะได้รับโบนัสบูสต์นะครับที่สำคัญตู้นี้เนี่ยตัวละครเก่งๆก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะตัวละครที่ผมให้ผ่านนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยแน่นอนท็อปเทียร์ที่สุดน่าจะเป็นบาคุโกะสีฟ้านะครับตัวนี้ผมว่าท็อปสุดในตู้แล้วนะแล้วก็รอลงมานะครับจะเป็นบาคุโกะมืดนะครับ DST นะส่วนบาคุโกะสีเหลืองเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับต่อมาน้องโอชาโกะนะครับสีเขียวตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมให้ระดับเดียวกับบาคุโกะมืดเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับโมโมะสีฟ้าสำหรับตัวนี้เนี่ยเอาจริงโมโมะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตค่อนข้างครบเครื่องนะครับแต่ว่าพอเอาไปใช้จริงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโมโมะน้องโมโมะเองอ่ะมันขาดอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็ถ้าผมให้เทียนะผมจะให้ต่ำกว่าโอชาโกะแล้วก็บาคุโกะมืดนิดนึงนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะสำหรับโมโมะสีฟ้าตัวนี้นะครับส่วนตัวละครระดับ SR นะครับที่ผมว่าน่าสนใจนะในตู้นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบาคุโกะสีฟ้านะครับ กับน้องโอชาโกะสีฟ้าเหมือนกันนะ2ตัวนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าอีเวนต์ตอนนี้นะครับเราสามารถแลกเศษของตัวละคร2ตัวนี้ได้นะแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลเคลียร์รอบแรกเนี่ยมันจะมีเศษให้ด้วยนะครับรวมแล้วตัวละ50เศษนะซึ่งถ้าเราเล่นกิจกรรมครบนะครับพร้อมกับแลกเศษในร้านค้านะครับเราจะได้เศษทั้งบาคุโกะคุกกิ้งฟันกับสมายอุรารากะนะครับทั้ง2ตัวรวมแล้วน่าจะ100เศษได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถปั้นเอาไปลงหอคอย VE ได้เลยนะแต่ถือยังไงนะครับผมก็ยังไม่แนะนำให้เพื่อนๆรีบลงทุนนะรอให้ด่านมันออกมาจริงก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆไปลองเล่นดูก่อนว่าทีมเราเนี่ยมันขาดอะไรนะครับแล้วถ้าเราเปิดหาเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมกับเพชรที่เราเสียไปนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัดสินใจได้แล้วก็ค่อยมาเปิดนะส่วนตัวละครระดับ SR อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในตู้นะครับก็จะเป็นโมโมสีเขียวเลยครับนี่เพื่อนๆผมให้ดูนะตอนนี้เนี่ยอัลต้าอารีนานะครับผมอยู่แรงท็อป3นะครับซึ่งมันมีคนเล่นนี่ครับโมโมสีเขียวระดับ SR ด้วยนะคนนี้เนี่ยผมก็เคยไปสู้แล้วนะครับต้องบอกว่าโคตรโหดเลยนะคือน้องโมโมเขียวเนี่ยเป็นตัวแทงที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีคิริชิมะทั้งสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะสำหรับความสามารถนะครับโมโมเขียวทำอะไรได้นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันถ้าไม่ตายนะครับจะสามารถโจมตี 400% ดาเมจแล้วก็ยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีของสมาชิกฝ่ายเรานะครับทุกตัวละครได้ 15% นาน3เทิร์นนะครับส่วนแอคชั่นสกิลแรกนะครับจะโจมตี 150% ดาเมจพร้อมกับลดพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับ 15% นานถึง3เทิร์นนะถ้าแอคชั่นสกิลนี้ใช้เป็นลำดับที่2นะครับหรือว่าลำดับที่3นะครับของคอมโบนะแล้วก็แอคชั่นสกิลที่2 expect the unexpected นะครับโมโมเนี่ยจะสามารถทอนป้องกันเพื่อนได้2เทิร์นนะครับนอกจากนี้ตัวเธอเองนะครับยังเพิ่มพลังป้องกันอีก 15% นาน2เทิร์นด้วยนะก็ถ้าเรามาดูถึงแค่ตรงนี้นะครับเราอาจจะเฮ้ยมันเพิ่มพลังป้องกันแค่ 15% เองแล้วโมโมเนี่ยเป็นตัวละครระดับ SR นะครับมันจะยืนไหวได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องมาดูที่ออโต้สกิลกันต่อเลยครับส่วนออโต้สกิลของโมโมตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่เอาไปเล่นทีมอินหรือว่าสีเขียวล้วนนะเพราะจะสามารถเพิ่มพลัง HP ให้กับสมาชิกทุกคนได้ 10% นะครับสำหรับสายสีเขียวนะส่วนออโต้สกิลที่2นะครับ with heart and soul นะครับเวลาที่โมโมใช้สกิลแอคชั่นสกิลทอนอยู่นะครับจะสามารถลดเดเมจที่ตัวเขาเองได้รับอีก 25% นะก็เรียกได้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะทำเดเมจได้ไม่สุดแทงได้ไม่สุดนะครับแต่เป็นตัวแทงที่สามารถป่วนได้ค่อนข้างดีนะคือมีทั้งบัฟลดเดเมจศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มเดเมจฝ่ายเราด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่มีคิริชิมะนะครับตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถปั้นมาเล่นได้นะแล้วก็ใน PVP นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะที่เมื่อกี้ผมให้ดูนะครับก็มีคนหยิบน้องมาใช้อยู่บ้างนะครับพอให้เห็นบ้างนะในระดับสูงแล้วด้วยนะครับสำหรับอัลต้าอารีนานะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าเก่งใช้ได้นะครับก็จะเป็นโอชาโกะจังนะครับสีเขียวตัวนี้นะตัวที่ออกมาล่าสุดครับโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเกี่ยวกับตู้ใหม่นะครับที่จะมานะว่าควรเปิดหรือไม่ควรเปิดนะครับผมย้ำอีกทีถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีนะครับผมไม่แนะนำให้เปิดนะเพื่อนๆควรจะเริ่มเก็บเพชรได้แล้วครับเพราะว่าอีกแค่2เดือนเท่านั้นนะครับเกม My Hero Ultra Impact เนี่ยมันจะครบรอบ Anniversary 1 ปีนะซึ่งผมคิดว่าเอาเพชรไปละลายในช่วงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ